โมหน้านางเอกเพียงคนเดียวที่กล้าเมนเบสหลังสมรักแฉเดือดตรงๆเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วสำหรับความสัมพันธ์เบสรากวานีตรงๆกริดสกรที่ปล่อยให้คาใจมานานว่ารักหรือเลิกโดยเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านเบสระกวานีประกาศว่าโสดกลางอินสตาแกรม และไม่เพียงเท่านั้นเพราะทางด้านคุณพ่ออย่างสมรักคำสิงแฉเดือดไม่ไว้หน้าตรงตรงกฤิสกรหลังไปอยู่บ้านลูกสาวมานานกว่าสองปีแต่กลับไม่เคยออกค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าชาบูเรื่องผู้หญิงก็จับได้ซ้ำซากผู้หญิงอ่ะเขาถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนแล้วเขาก็ส่งมาให้เบสต่อมันก็ส่งหลายครั้งหลายครั้ง ก็มีเรื่องผู้หญิงมีเรื่องไม่สป,ปอร์ตด้วยแล้วทีนี้จะมีข้อดีตรงไหนก็มีแต่ความหล่อยอย่างเดียวเวลาเบสโดนแฟนคลับด่าตรงๆก็ไม่เคยออกมาปกป้องเลยซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเบสทำสิ่งได้ออกมาโพสต์รูปภาพอวดหุ่นสุดแซ่บหลังได้ไปเล่นสงกรานซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านนางเอกสาวเพียงคนเดียวที่กล้าคอมเมนต์เบสระกวนีก็คือทางด้านปุ๊กลุ ฝนทิพย์วัชรตระกูลที่ได้เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสวยมากซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาชาวเน็ตหลายคนซึ้งใจที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในยามที่จอดดรามา่า